ร่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆสวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง Easy and Simple Investor ครับสำหรับในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันในหัวข้อที่ว่าถ้าว่าเป็นผู้ที่เริ่มต้นทำงานนะครับเพิ่งจบ จากการศึกษาแล้วก็เพิ่งจะได้ทำงานก็เรียกว่าเป็นพวก First Jobber นะครับเพิ่งเริ่มต้นทำงานเนี่ยเราจะสามารถใช้กองทุนรวมเนี่ยช่วยเก็บเงินให้เป็นระบบเนี่ยได้อย่างไรได้บ้างนะครับแล้วก็ผมจะมีวิธีการแนะนำอย่างใดนะครับหากพูดถึงวัยเริ่มต้นทำงานนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่อายุช่วงประมาณสัก20-28ปีเนาะอย่างบางคนเริ่มเริ่มอาจจะเริ่มอาจจะมองตีต่างว่า จบปริญญาตรีก็มาทักยี่สองนะอย่างบางคนเนี่ยเรียนไปถึงจบปโทแล้วก็เพิ่งทํางานก็มีครับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดเพิ่งจะเริ่มทํางานก็มีนะครับมันเป็นช่วงที่มันเป็นการเริ่มต้นของการที่เราเนี่ยรู้สึกว่ามีอิสระนะครับเพราะว่าอะไรมันเป็นช่วงที่เราเนี่ยได้ทํางานมีเงินเดือนเป็นของตัวเองนะครับเราไม่จําเป็นต้องแบ,บมือของเงินพ่อแม่แล้วนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราเนี่ยสามารถดูได้ตัวเองได้นะครับเราไม่ต้องพึ่งพาใครนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยเมื่อความอิสระเข้ามานะครับเชื่อหรือไม่ก็เป็นช่วงที่ใครๆหลายๆคนนะครับเต็มที่กับชีวิตมากๆนะครับจนบางครั้งเนี่ยก็ผิดพลาดใช้จ่ายแบบสู่รุ่ยสู่ร่ายนะครับผิดพลาดเรื่องการเงินหรือแม้กระทั่งการดําเนินการใช้ชีวิตนะครับจนเป็นปัญหาเลื้อหลังไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าใครนะครับได้ใช้เวลาในช่วงเริ่มต้นการทํางานนี้ได้อย่างดีและเหมาะสมเนี่ย ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีๆนะครับถ้าเอืว่าใครเนี่ยตั้งใจที่จะศึกษาเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินหรือการใช้ชีวิตให้เหมาะให้ควรเนี่ยมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตเนี่ยไปตลอดในชีวิตในอนาคตเลยนะครับเนื่องจากมันเหมือนแบบว่าถ้าเผื่อใครเนี่ยชุกคิดได้ไวเนี่ยคุณก็มีระยะเวลาในการเก็บออมมีระยะเวลาในการลงทุนที่ยาวนานกว่าเพื่อนแหละนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยที่สําคัญในการที่ จะทาให้เงินการลงทุนของเราเนี่ยเติบโตไปได้ในอนาคตน,นะครับฉะนั้นเนี่ยในวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยในฐานะขอใช้คําว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกัน,นครับจะส่งสารถึงน้องๆที่เพิ่งจบมาทํางานใหม่ๆว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรเก็บเงินขั้นต่ำอย่างไรกันดีนะครับโดยผมเนี่ยอาจจะแนะนำในเชิงอิงการใช้กองทุนรวมเนี่ยมเป็นเครื่องมือในการช่วยในการเก็บเงินให้เป็นระบบครับ ผมคิดว่าในการเริ่มต้นการทํางานนะครับเป้าหมายแรกที่น้องๆเนี่ยควรจะต้องเริ่มเก็บเงินเลยก็คือการเก็บเงินสํารองฉุกเฉินนั่นเองนะครับเงินตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเงินก้อนแรกที่น้องๆทุกคนเนี่ยควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันเป็นเงินที่เอาไว้รองรับความไม่แน่นอนในชีวิตนะครับหลายครั้งครับที่เราเนี่ยไม่ได้ตะเตรียมเงินตรงนี้ไว้เนี่ยเราก็ก่อให้เกิดปัญหานี่เหลือรังในอนาคตได้นะครับ คำถามต่อมาก็คือว่าเ,เงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้ครับเราควรจะเก็บเท่าไหร่ดีนะครับถ้าอ่านตามทฤษฎีทั่วไปเนี่ยเขาบอกว่าให้เก็บ 3- 6เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการจะหาค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะครับบางเดือนเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายที่มากนะครับบางเดือนเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายที่น้อย ฉะนั้นเนี่ยในคําแนะนําของผมเนี่ยอาจจะเป็นคําแนะนําที่ง่ายกว่านั้นคือเราอาจจะยึดรายได้ของเราครับเป็นตัวบรรทัดฐ,ฐานก็ได้เราอยากจะให้น้องๆเนี่ยเก็บให้ได้สัก3เท่าของรายได้ต่อเดือนครับหรือถ้าได้ประมาณสัก6กถึงสิเดือนเลยเนี่ยโอ้จะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเช่นถ้าสมมติว่าน้องเนี่ยเริ่มต้นทํางานนะครับมีเงินเริ่มต้นเ,เงินเดือนสัก1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ย ก็อยากจะให้น้องครับเก็บเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยให้ได้สัก3เท่าของ1 5 0 0 0บาทก็คือได้สัก45,000บาทหรือจะให้ดีไปก่อนนั้นน่ได้สักประมาณสัก90,000บาทเนี่ยหรือ1000 100, 0แบาทก็เป็นตัวเลขที่สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วผมคิดว่าตัวเลขตรงนี้ก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะครับประเด็นต่อมาที่จะต้องพิจารณาก็คือเออแลเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยเราควรจะเก็บไว้ในกองทุนรวมประเภทไหนดีถ้าสมมุติว่าเราวันนี้เราพูดเรื่องที่ว่า เราจะใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการเก็บเงินใช่ไหมครับเราก็มาต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเงินสำรองฉุกเฉินเนี่ยนะครับหัวใจสําคัญมันคือเราจะต้องพร้อมนะเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเงินตรงเนี้ยเราจะต้องสามารถถอนออกมาใช้จ่ายได้ในทันทีหรืออย่างน้อยน้อยเนี่ยให้เวลาไม่เกิน 1- 2วันเนี่ยควรจะต้องถอนเงินตรงตรงเนี้ยออกมาแล้วก็ใช้ชําระได้ในทันทีนะครับซึ่งเงินตรงนี้นะครับก็ควรที่จะเป็นเงินที่ไม่มีความผันผวน เมื่อสะสมเข้าไปแล้วเนี่ยจะต้องไม่มีโอกาสที่จะขาดทุนฉะนั้นเนี่ยกองทุนรวมที่เหมาะสมครับที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินคือพวกกองทุนรวมตลาดเงินหรือกองทุนรวมตราสารหนี้นั่นเองนะครับแล้วถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยอยากรู้ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้มันคืออะไรนะครับกองทุนรวมตลาดเงินคืออะไรเนี่ยก็สามารถไปย้อนฟังคลิปเก่าๆที่ผมเนี่ยได้เคยอธิบายกองทุนประเภทพวกนี้ไว้นะครับ แล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าน้องจบใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสําคัญนะแล้วก็คิดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเลยคือเป้าหมายจะเก็บเงินเพื่อการเกษียณครับอาจจะดูแปลกนิดนึงนะว่าทาไมพี่ถึงแนะนําให้เริ่มลงทุนตั้งแต่วันแรกที่ทํางานเรื่องเกษียณเ,เป็นเรื่องของคนที่ต้องอายุ40-50หรือเปล่านะครับอันนี้ผมขอบอกเลยว่าจรงิงๆแล้วเรื่องเป้าเกษียณเนี่ยเป็นอะไรที่เราควรจะต้องคิดคํานวณเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเลยเพราะว่า เมื่อเราเริ่มคิดคำนวณน,นะครับเริ่มจะเก็บเงินเกษยณตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทํางานเนี่ยน้องเนี่ยจะไม่จําเป็นต้องเก็บเงินในจํานวนที่เยอะนะไม่เหมือนแบบไม่ต้องไปเร่งเก็บตอนบ้านปลายชีวิตนะครับถามว่าเงินในส่วนของเงินเกษยณเนี่ยอยากจะให้น้องนะครับไปดูข้อมูลก็คือในที่ทํางานตัวเองเนี่ยว่ามันมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไหม หรือว่ามันมีกองทุนสำรองชีพอะไรที่เก็บเพื่อการเกษียณบ้างหรือเปล่าอาทิเช่นนะครับอย่างข้าราชาการเนี่ยก็จะมีกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชาการนะครับหรือที่เรียกว่ากอบขอส่วนถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทบางแห่งเนี่ยก็จะมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือที่เรียกว่า provident fund นะครับซึ่งกองทุนพวกนี้จริงๆแล้วมันก็คือเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งนะครับและข้อแนะนําง่ายๆที่สุดนะครับที่ผมเนี่ยจะแนะนําน้องๆที่เริ่มต้นทํางานก็คือ หากเราทำงานแล้วมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนี่ยนะครับวิธีการเทคนิคที่ง่ายสุดคือจงตัดออมนะครับเปอร์เซ็นต์สูงสุดในการเก็บเงินเลยนะครับอย่างเช่นถ้ากบขเนี่ยเก็บได้สูงสุด15%เนี่ยก็ตัดออมไปเลยครับ15%ของเงินเดือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเราลองไปสอบถามฝ่ายบุคคลครับหรือฝ่ายการเงินนะว่าสามารถตัดออมได้สูงสุดเท่าไรของเงินเดือนนะครับ เราก็เลือกตัดสสุดที่ลิมิตนั้นเลยนะครับอาจจะประมาณ12-15%ถึงก็ได้นะครับกองทุนสาหรับกองทุนสมลองยนงชีพะนะแล้วก็ในส่วนหนึ่งครับที่จะต้องพิจารณาก็คือหากสามารถเลือกแผนการลงทุนได้นะผมก็แนะนําว่าให้เลือกแผนการลงทุนที่มีสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทหุ้นเนี่ยให้มากที่สุดตั้งแต่วันเริ่มต้นทํางานเลยครับจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้ระบบเนี่ยได้รันตัดออมลงทุนไปต่อเนื่องนะครับ ผมเชื่อว่านะครับหากลงทุนตามแนวทางเพียงแค่นี้นะครับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็น่าจะเพียงพอสำหรับวัยเกษงของคนคนหนึ่งได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงขอสรุปไว้ว่าสำหรับน้องๆที่เริ่มต้นทำงานเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เริ่มลงทุนผ่านกองทุนรวมด้วยเป้าประสงค์2อย่างก่อนเป็นเบื้องต้นเลยก็คือ1จงเก็บเงินเป็นเงินสำรองฉุกเฉินไว้นะครับ โดยใช้กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตาลาดเงินมาช่วยในการเก็บเงินนะครับเก็บเท่าไหร่ก็เก็บให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสักสาถึงหเท่าของเงินเดือนเลยนะของแต่ละคนนะครับส่วนอีกเป้าหมายหนึ่งคือให้ทุกคนเนี่ยไปใส่ใจเรื่องอการเกษียณตัวเองโดยให้เราเนี่ยไปสอบถามนะครับฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายการเงินของเราเรื่องการลงทุนผ่านกองทุนบำเหน็จในราชการหรือกองทุนสารองเลี้ยงชีพนะ โดยให้ลงทุนผ่านกองทุนพวกนี้ให้สูงสุดนะครับปรับออมสูงสุดตามเปอร์เซ็นต์ที่จะสามารถออมได้นะแล้วก็เปลี่ยนแผนการลงทุนให้เป็นแผนที่มีสัดส,ส่วนของสินทรัพย์ในประเภททุนเนี่ยให้มากที่สุดและนี่แหละครับคือคําแนะนําง่ายๆสําสหรับผมนะครับที่จะมีสําหรับน้องๆในวัยเริ่มทํางานทุกคนครับที่อยากตั้งใจจะเก็บเงินเพื่ออนาคตของตัวเองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกๆท,ท่านนะครับ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับร่วมเติบโตไปกับเรา e a s y and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ